ัชรวาทมาแล้วตอบกระทู้สว.ให้เอกชนปลูกป่าชายเลนชุมชนยังใช้ประโยชน์ได้พัชรวาทโผล่ตอบกระทู้สว.ให้เอกชนปลูกป่าชายเลนยันยังดำเนินโครงการต่อตามนโยบายรัฐบาลยันมีการประเมินผลดีผลเสียประโยชน์ชาติเมื่อเวลา 9:30 นวันที่4 มีนาคม 2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณากระทู้ถามเรื่องการจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนให้เอกชนปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตของนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะสว.ถามพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทว่าการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจได้เข้าไปรับประโยชน์เต็มๆจากการปลูกป่าชายเลนและรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตในระยะยาวแต่ชุมชนได้เพียงส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นใช่หรือไม่ทั้งนี้พบว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ประกาศพื้นที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตสำหรับบุคคลภายนอกปี2566อีก 15,000 ไร่ 35 บริษัทและองค์กรนายแพทย์อัมพลกล่าวต่อว่าจึงอยากถามว่าการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือบุคคลภายนอกเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณะหาประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าให้โอกาสชุมชนได้ร่วมพัฒนาดูแลประโยชน์หรือไม่และรัฐบาลยังดำเนินโครงการลักษณะนี้ต่อไปหรือไม่เพราะทราบว่ามีแผน10ปีและรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนให้ชุมชนเป็นเจ้าภาพทำโครงการนี้โดยไม่ต้องผ่านเอกชนด้านพลตำรวจเอกพัชรวาทตอบกระทู้ถามว่าที่มาของโครงการปลูกป่าชายเลนเนื่องจากประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในการประชุมคอป26ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงทรัพย์ทำโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตโดยมีหลักเกณฑ์ว่าพื้นที่ป่าชายเลนยังคงเป็นของรัฐและกรมทรัพยากรทางทะเลเป็นเจ้าของโครงการควบคุมดูแลและติดตามประเมินผลโครงการไม่ใช่เป็นการอนุญาตสัมปทานโดยกรมดำเนินการปลูกป่าชายเลนเมื่อปี65เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความหลากหลายของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและเอกชนมีส่วนร่วมพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าการดำเนินโครงการมีการประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการซึ่งมีทั้งเอกชนองค์กรและมูลนิธิรวม14รายโดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งนี้ไม่ใช่อนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการในลักษณะการให้สัมปทานป่าไม้เป็นเพียงให้ร่วมดำเนินโครงการเท่านั้นชุมชนยังใช้ประโยชน์จับสัตว์น้ำหาของป่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในชุมชนและวิถีชีวิตได้อย่างปกติโดยต้องเป็นไปอย่างสมดุลไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวต่อว่ากระทรวงนายทหารคนสนิทยังดำเนินโครงการนี้ต่อไปตามนโยบายรัฐบาลแต่จะติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาผลดีผลเสียความคุ้มค่าและประโยชน์ของชาติและประชาชนที่จะได้รับเป็นสำคัญหากโครงการใดไม่ดำเนินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกระทรวงจะยกเลิกโครงการต่อไปทั้งนี้มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนในการพัฒนาป่าชายเลนนั้นทางกระทรวงให้กรมทรัพยากรทางทะเลลงทะเบียนเป็นกลุ่มชุมชนชายฝั่งและให้ชุมชนช่วยดูแลพื้นที่ในรูปแบบป่าชายเลนชุมชนตามกฎหมายกรมทรัพยากรทางทะเล
บริษัทนางแบบเวียดนามแจงสัมพันธ์ TK ลั่นใช้กฎหมายเด็ดขาดจัดการข่าวเท็จบริษัทโจลี่เหงียนนางแบบเวียดนามออกแถลงการแจงสัมพันธ์ TK เผยเศร้ารู้ข่าวอย่าร้างกับโยเกิร์ตลั่นใช้กฎหมายเด็ดขาดจัดการข่าวเท็จกลายเป็นกระแสร้อนแรงต่อเนื่องหลังการประกาศอย่าร้างระหว่าง TK ปิยวัฒน์กับนักแสดงและนางแบบสาวสวยโยเกิร์ตณัฐชาเมื่อวันที่1 มีนาคม 2567ขณะที่เพจดังต่างๆพากันขุดคุยถึงสาเหตุการเลิกราโดยพุ่งเป้าไปยังมือที่3กระทั่งมีการเปิดวาร์ปนางแบบเวียดนามสุดสวยที่ PK ไปตามกดไลค์จนทำให้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโลกออนไลน์ล่าสุดวันที่3 มีนาคม 2567บริษัทของนางแบบสาวเวียดนามโจลี่เหงียนได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมโจลี่กาเยนออฟฟิเชียลชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษโดยมีใจความว่านี่เป็นแถลงการอย่างเป็นทางการจากบริษัทของโจลี่เหงียนที่เพิ่งเสร็จสิ้นการพักผ่อนทำสมาธิในเวียดนามและกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมบันเทิงในประเทศไทยและฮ่องกงในเดือนมีนาคมล่าสุดบริษัทและมิสเวียดนามโจลี่เหงียนได้อ่านข่าวเกี่ยวกับการเลิกกันของโยเกิร์ตณัฐชาและดีเจพีเคสามีของเธอที่ยืนยันการแยกทางและหย่าร้างโจลี่เหงียนก็เศร้ามากเมื่อได้ทราบข้อมูลนอกจากนี้เรายังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่หมิ่นประมาทและเป็นเท็จเกี่ยวกับโจลี่เหงียนบริษัทยืนยันว่าข้อมูลบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ข้างต้นเป็นการดูหมิ่นและใส่ร้ายการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโจลี่เหงียนซึ่งโจลี่เหงียนให้คำมั่นสัญญาว่าไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการหย่าร้างระหว่างโยเกิร์ตณัฐชาและดีเจพีเคสามีของเธอโจลี่เหงียนและดีเจพีเคเป็นแค่เพื่อนกันรู้จักกันผ่านงานโจลี่เหงียนและบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อจัดการกับข้อมูลเท็จที่มุ่งเป้ามายังโจลี่หากมีข้อมูลที่เป็นอันตรายและเป็นเท็จใดๆที่มุ่งเป้าไปยังโจลี่เหงียนเราหวังว่าแฟนๆจะส่งมันไปยังอีเมลโจลี่กาเยนมิด @gmail.com TK โยเกิร์ตควงคู่เปิดใจหย่าแล้วร่ำให้รับชีวิตคู่มีปัญหาขอโทษรักษาสัญญาไว้ไม่ได้ไม่เหลือเลยโยเกิร์ต -TK ออกจากชีวิตรูปหายเกลี้ยง IG โอ้โหเพจดังปล่อยภาพนางแบบเวียดนามสวยจึ้งตะลึงมาก TK กดไลค์ทุกรูปน้ำตาคลอ YouTube เบอร์สาวเล่านาที7ชายโฉดบุกขืนใจทำร้ายคาเต็นต่อหน้าสามีน้ำตาคลอ YouTube เบอร์สาวชื่อดังเล่านาที7ชายโฉดบุกมีดจี้ขืนใจทำร้ายจนฟกช้ำทั่วร่างคาเต็นต่อหน้าสามีเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สะเทือนใจที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียลทั่วโลกกรณีคู่รักยูทูบเบอร์สายเที่ยวชื่อดังชาวสเปนได้ออกมาเล่าทั้งน้ำตานาทีชายโฉดชาวอินเดียกว่า7คนรุมขืนใจทำร้ายร่างกายสามีคาเต็นล่าสุดทางตำรวจอินเดียออกตามจับได้แล้ว3รายภาพประกอบตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าคู่รักยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วกว่า60ประเทศทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดตามหลักแสนออกมาเล่าประสบการณ์สุดสะเทือนใจที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเดินทางมาเที่ยวที่อินเดียโดยเธอถูกชายโฉด7คนรุมข่มขืนและทำร้ายร่างกายสามีจนฟกช้ำทั่วร่างคาเต็นโดยด้านฝ่ายหญิงได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านช่องทางอินสตาแกรมว่านี่เป็นเรื่องราวที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้นขณะที่พวกเรากำลังพักผ่อนในเต็นท์มีชาย7คนบุกเข้ามาเอามีดจ่อที่คอสามีเธอและชายเหล่านั้นได้ข่มขืนฉันพวกนั้นข่มขู่และขโมยของไปแต่ไม่เยอะเพราะเขาต้องการที่จะข่มขืนและตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลกับตำรวจแล้วซึ่งทั้งสองได้ให้การว่าสาเหตุที่เธอเลือกกางเต็นท์ข้างถนนเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถหาโรงแรมได้
ขณะเดียวกันด้านสามีได้เล่าเพิ่มเติมว่าปากตนมีแผลแต่สิ่งที่ภรรยาเขาเจอมันแย่กว่ามากๆชายพวกนั้นตีเขาด้วยหมวกกันน็อกย้ำๆหลายๆครั้งและปาหินใส่เธอแต่โชคดีที่เธอใส่แจ็คเก็ตมันเลยช่วยให้เธอไม่รับบาดเจ็บมากอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากคู่รักคู่ดังกล่าวว่าฝ่ายหญิงถูกข่มขืนส่วนฝ่ายชายถูกทำร้ายบริเวณข้างถนนในเมืองดุมการัชชาขันเมื่อช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาของวันศุกร์ที่วันที่1มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่4มีนาคมเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียได้จับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายและกำลังตามล่าผู้ต้องสงสัยอีก4รายที่เหลือโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใดทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าพวกเขาสามารถระบุตัวตนผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดแล้วและพวกเขาจะจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้งหมดได้ในเร็วๆนี้ภาพประกอบ